Trời. ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เรานั่งอยู่ท่ามกลางดอกไม้บานนะคะกุหลาบค่ะเราจะเป็นกุหลาบพันปีกันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอีก 3,500 ต้นเราจะปลูกในเฟสแรกของเรา 6,500 ต้นแล้วก็อีกสัก3เดือนจะมาอีก3,000 กว่าต้นเราจะมีกุหลาบหมื่นกว่าต้นที่มีลักษณะดังที่เห็นอยู่นะคะเป็นกุหลาบที่มีพันธุ์เฉพาะค่ะที่จะเป็นน้ำมันกุหลาบที่มาสำหรับเยียวยาหัวใจของเรานะคะแล้ววันนี้ฝนตกพรำๆนิดหน่อยพอให้รู้สึกว่ามีเทวดามาพรมแต่พี่ติ๋งไม่ย่อท้อค่ะพี่ติ๋งลงมาตัดกุหลาบค่ะเพราะกุหลาบคือการเยียวยาโอ้โหมุมกล้องสวยมากเลยขออภัยนิดนึงค่ะเยียวยาไม่มีไม้เอกนะเจ้าค่ะพี่ใส่พอดีสะกดผิดเจ้าค่ะพี่สะกดผิดใส่ไปมันก็เลยออกความหมายแต่คือเยียวยานะคะไม่ใช่เยียวยาค่ะใส่ไปติ๋งกดผิดเลยเดี๋ยวจะงงๆว่าเอ๊ะเมื่อเช้าก็บอกให้ชิมจีบวันนี้ยังไงนะชุดติ๋งที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นชุดตัดดอกกุหลาบค่ะวันนี้เนี่ยหลังจากที่เสร็จกิจแล้วก็ลงทำงานทันทีวันโชว์นี่นะคะนี่คือกรรไกรเจ้าค่ะกรรไกรใช้ตัดดอกกุหลาบได้นะเจ้าค่ะโอเคค่ะแล้วก็เก็บเป็นกรรไกรประจำอาวุธเลยใครอย่ามาใกล้เฉยเดียวนะจ๊ะแม่ชีที่นี่จะมีอาวุธคือกรรไกรตัดดอกกุหลาบไม่ใช่ตัดดอกกุหลาบค่ะตัดกิ่งที่เป็นกุหลาบป่าที่เขาแย่งอาหารกันแล้วก็กุหลาบจริงๆเนี่ยเราก็ให้แบ่งบานอย่างนี้เลยค่ะตอนแรกเราว่าจะออกไปเดินดูงานหน่อยทีนี้คุณแม่แรงไม่ค่อยเยอะช่วงนี้ก็อยู่ติดเขาให้กินกับนอนรักมากคนเนี้ยคุณแม่น่ะวันนี้ปวดหัวเยอะไอ้ความดันสูงมันก็นะมันก็มีอาการปวดหัวเดี๋ยวเราวันนี้ก็ได้เจอแล้วล่ะว่าเขามีวิธีการเดี๋ยวเราจะต้องฝึกในพฤติกรรมบำบัดนะเขามีพฤติกรรมบำบัดมีกุหลาบบำบัดพฤติกรรมบำบัดแล้วก็ธรรมชาติบำบัดวันนี้เราจะมาพูดถึงกุหลาบมันบำบัดใจเราอย่างไรท่านใดที่มีคำถามวันนี้พี่ติ่งอยู่จะช่วยกันอ่านนะคะช่วงเย็นๆอย่างนี้จะเป็นการพูดคุยตอบคำถามนะคะแต่เราจะดึงคำสอนจากพ่อโอ๊ตเนี่ยมาเพื่อที่จะมาสรุปแบบให้เป็นรูปธรรมแบบชาวบ้านชาวบ้านโอ้คุณแม่ขอดื่มน้ำหน่อยเสิร์ฟได้เลยน้องนิดเอามาเหรอลูกจ้ะเนี่ยค่ะกระป๋องมะนาวโซดาใช่ให้พี่ติ่งด้วยอุ้ยตายเป็นกระป๋องเก๋ไหมคะชาวสวนชาวสวนอันนี้จากคุ้มดำเนินของแม่กบนะคะชื่นใจไหมชื่นใจเป็นที่สุดค่ะฟินฟินไม่ใช่เพราะวันนี้เนี่ยไปตัดกุหลาบตอนเที่ยงตอน11โมงถึงเที่ยงครึ่งอ่ะเจ้าค่ะก็ไม่ประมาณตัวเองนะเจ้าค่ะเพราะว่าแดดมันไม่ร้อนมันลำไรลำไรเราก็คิดว่าน่าจะไปตัดได้มันมีเหมือนเมฆข้างบนแต่มีลมเยอะแต่ร้อนแบบกับน้องนิดด้วยกันร้อนมากก็เลยเสียน้ำเยอะหลังจากนั้นก็เลยมานอนแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวก็เลยต้องทานน้ำเข้าไปเยอะๆเจ้าค่ะกินวิตามินซีเข้าไปแล้วดีขึ้นอ๋อจ้ะนี่กินให้หมดกระป๋องเลยลูกอันนี้ชื่นใจโซดาแช่ซ่ามากแล้วก็หอมน้ำผึ้งใช่นะหอมน้ำผึ้งเลยตอนนี้เราก็เริ่มจะมีรังผึ้งมาวางไว้เพราะเราเริ่มมีผึ้งเยอะนะคะก็เรามีกุหลาบมีผึ้งมีโต๊ะมีตัวอะไรอีกตัวนึงนะตัวชะมาเรียงมะไม่รู้ซะ เราอย่าพูดเรื่องที่เราไม่รู้มันดูไม่ก้อนะคะแต่อันเนี้ยอร่อยขอบคุณแม่กบมากนะคะจ้ะ professional จริงจริงค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตอนช่วงแรกก็ต้องขออนุญาตแชร์ไปเรื่อยๆก่อนนะเจ้าค่ะจ้ะในช่วงที่กำลังแชร์อยู่นะคะคุณแม่ก็อยากจะคุยเหมือนเป็นการเปิดการพูดคุยว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะทำยังไงอย่างไม่เครียดนะคะจะทำงานอย่างไรถ้าป่วยก็รู้ว่าป่วยแต่ไม่เครียดนะคะคุณแม่ก็ป่วยนะแต่ไม่เครียดแล้วก็แดดร้อนไหม
ร้อนไม่เครียดในขณะเดียวกันอยากให้ทุกคนลองกลับไปถามตัวเองว่าความเครียดมาจากไหนใครตอบได้ว่าความเครียดมาจากไหนช่วยกรุณาคุยกับเราวันนี้เลยค่ะแล้วกุหลาบจะเยียวยาท่านยังไงเดี๋ยวเราจะคลี่ไปเรื่อยๆนะคะค่ะค่ะสำหรับติ่งนะคะตอนนี้คำถามยังไม่มีนะคะมีแต่ตอนนี้แต่ล็อกอินเข้ามา200กว่าคนแล้วเจ้าค่ะอ๋อแสดงว่าพี่ติ่งขายได้หรือกุหลาบขายได้นะอะไรขายได้ลูกถามน้องนิดก็ได้วันนี้น้องนิดเขาก็ไปตัดกุหลาบตัดกุหลาบกับติ่งค่ะเออถามก็ซิว่านิดกุหลาบแล้วชอบแล้วชอบแล้วเอามาเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ข้างข้างน้องคุณยายฝั่งคุณยายทางนี้เลยเนี่ยอันนี้จากเพชรบุรีนะคะน่ารักมากเลยเก้าอี้สารน่ารักแล้วต้องการอีก 3-4 ตัวนะคะเวลานั่งคุยกันเราจะนั่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วนั่งพิงด้วยน้องนิดนั่งพิงสบายสบายเลยโอเคอ่ะตัดกุหลาบแล้วเป็นไงลูกพูดดังหน่อยพอหนูตัดกุหลาบแล้วหนูรู้สึกว่าแค่ตัดอ่ะมันง่ายจังมันเพราะคือความเป็นจริงอะค่ะเวลาเราจะตัดอะไรสักเรื่องอะมันตัดยากยากแต่พอเราตัดกุหลาบเนี่ยแล้วมันหนูเห็นว่าแบบถ้ามันตัดจริงๆอะมันก็แค่นี้เองตัดไปแล้วมันก็หลุดแล้วบรรลุธรรมแล้วค่ะนะคะจิตร่าเริงบรรลุธรรมแล้วค่ะตัดใจอ่ะยากหรือง่ายยากค่ะสมัยก่อนยากมากเลยค่ะคุณยายเจ้าขายากสุดๆเลยเจ้าโอ้โหรู้แล้วถือไว้ทำไมล่ะมันไม่มีอันนี้มันหนูดื่มหมดแล้วค่ะแต่หนูเสียดายกระป๋องเพราะว่ากระป๋องมันดูน่ารักขอคืนนะคะหนูก็รู้สึกเสียดายกระป๋องเพราะว่ามันดูน่ารักมีราคาก็เราเอามาใช้ต่อได้พลาสติกก็จะได้ไม่โยนทิ้งเสียแต่มันก็รีไซเคิลได้อีกอ่ะตอนเนี้ยตัดใจอ่ะง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นเจ้าค่ะโอ้ง่ายขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะอันนี้พูดยายขอบใจแทนหลาน2คนที่เขาจะเห็นแม่เบิกบานแล้วหลานฉันก็จะเบิกบานวันนี้หลานก็มายายก็ไม่ได้ลงไปดูเลยเพราะว่ายายกินก็นอนวันนี้เขาบังคับนอนเพราะพี่ติ่งบอกยายว่าคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาที่มาดูลูกปลอบแม่นะดูวิธีการขับรถไปคุณแม่ก็จะยังจะเลี้ยงชี้งานนี่นั่นโน่นแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาคุณแม่หายแล้วเดี๋ยวจะซื้อต้นไม้ให้คุณแม่ปลูกทั้งเขาเลยคุณแม่บอกนี่เธอขับใครปลอบใครไม่ใช่ขับไปแล้วคุณแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยคุณแม่อยากหายเร็วๆเพราะคุณแม่อยากปลูกต้นไม้เราก็บอกคุณแม่เจ้าขาคุณแม่พักให้หายเร็วๆนะคะเดี๋ยวจะซื้อให้ปลูกทั้งเขาเลยค่ะแต่ว่าต้องหายก่อนนะเจ้าขาคุณแม่ก็เลยวันนี้นับเวลานะคะใครพูดครั้งสุดท้าย2นาทีแปะรักษาเวลาโอ้โหนี่บอกว่าทุกคนบอกว่าสั่งค่าฝากความหวังไว้กับพี่ติ่งคำตอบมาแล้วค่ะจ้ะอันแรกคำตอบมาจากเพื่อนติ่งที่มาที่นี่ที่เป็นผู้ตรวจของกทมค่ะพี่อะไรพี่ตู่พี่ตู่นันทวันเดี๋ยวตอบให้พี่ตู่ถามพี่ตู่บอกความเครียดเกิดจากตัวเองพี่ตู่เก่งอีกคนหนึ่งคุณบางออนนี่เป็นแฟนคลับเราบอกว่าความเครียดเกิดจากการคิดปรุงแต่งของเราใช่ไหมคะเก่งค่ะพี่ช่อตอบมาด้วยนะพี่ช่อมาดูแล้วพี่ช่อฮัลโหลพี่ช่อเอาหลานๆมาทักคุณยายด้วยนะจ้ะค่ะสองคนวันนี้ตอบมาสองคนก่อนพี่ช่อตอบว่าอะไรยังไม่ตอบค่ะเชิญชวนช่อตอบมาแล้ว ที่จริงแล้วคุณคนที่สองนะคะคุณบางออนคุณบางออนบอกว่ามันเกิดจากการปรุงแต่งถ้ามันปรุงแต่งด้วยอวิชชามันเครียดถ้าอวิชชาเป็นเหตุของการปรุงแต่งมันเครียดคือการปรุงแต่งเนี่ยมันจะต้องมาจากพื้นที่มันต้องเป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญามันจะปรุงแต่งไหมมันจะเป็นการคิดโดยชอบความดำริชอบเนี่ยความดำริชอบเป็นการปรุงแต่งไหมไม่หรือเป็นดำริชอบไม่ปรุงก็มันดำริชอบไงคิดชอบเพราะดำริชอบมันมาจากสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือความคิดเห็นที่ถูกต้องพอมันคิดเห็นที่ถูกต้องมันก็ดำริอย่างถูกต้องแต่ถ้าเป็นอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงมันก็จะปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาแต่เราก็จะปรุงแต่งกันอยู่เสมอละค่ะเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนอวิชชาเป็นวิชาสิวิชาคือรู้แจ้งวอแหวนสระอีชอช้าง2ตัวเอาออ่างออกไปเหมือนตัดกุหลาบปุ๊บเอาออกไปแล้วก็ให้มันเป็นวิชาเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราเนี่ยรู้คิดพัฒนา
ศักยภาพของจิตที่ควรกับการคิดที่จะทำให้เราดำริชอบอันนี้เราพูดแบบพูดเป็นแพทเทิร์นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะยกตัวอย่างตามที่เราคุยกันเพราะคุยกันมันก็จะมีวิธีการอธิบายเช่นน้องนิดบอกว่าตัดกุหลาบมันก็แค่นี้เองตัดกุหลาบกับตัดใจอ่ะใช้เครื่องมือคนละเรื่องอ่ะตัดกุหลาบกับตัดใจใช้เครื่องมือคนละเรื่องอะขำอะไรจ๊ะขำอะไรจะหยิบกันแต่มันจะหยิบกันไกลมาแทงวิธีตัดคุณแม่ดับไปซะก่อนนี่มีขนาดพี่นี่เนี่ยเหรอคะเอามาหรือไม่เอาดอกสวยก็ได้เอาข้างหน้านั่นแหละพี่ตีนนี่อันเหี่ยวๆเนี่ยค่ะอ๋อนี่เหี่ยวหนักเหี่ยวก็ตัดจริงนะใช่ค่ะเนี่ยว่าเห็นไหมคะมันจะไปว่าสิ่งที่เราจะตัดเรามักจะตัดของไม่ดีทิ้งไปส่วนของดีเราจะตัดเอาไงเอาใช่เปล่าไอ้เนี่ยตัดทิ้งใช่ไหมลูกก็ตัดง่ายแต่ความจริงตัดทิ้งตัดยากเวลาตัดใจตัดทิ้งอะตัดยากความจริงมันย้อนแย้งกันเนาะตัดกุหลาบตัดทิ้งเนี่ยตัดง่ายแต่ตัดใจตัดทิ้งเนี่ยตัดยากแต่บางครั้งก็เลือกกุหลาบตัดนะเจ้าค่ะเพราะว่าเอ๊ะเราสงสัยว่าดอกเนี้ยจะตัดดีหรือมันไม่ตัดดีมันเหี่ยวอย่างเช่นดอกเนี้ยค่ะเหี่ยวหรือยังเนาะหรือยังกำกึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีแอะไงเจ้าคะแต่ว่าพอเราตัดไปสักพักหนึ่งก็ชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นนำชำนาญเห็นไหมคะความชำนาญเนี่ยตัดบ่อยๆในการปฏิบัติเนี่ยฝึกบ่อยๆจะเป็นวสีจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะมันจะง่ายขึ้นการตัดทิ้งคือมันจะไม่เสียดายตัดเอามันจะเลือกตัดเอาเช่นจะเอาไปปักจักรันเลือกเอาจริงไหมจะเลือกเอาตัดทิ้งเนี่ยง่ายสำหรับพี่ติ่งตอนนี้นะตอนนี้คือนะดูนะทำท่าเอ๊ะคุณแม่พูดอวยเปล่าไม่ตอนนี้นะคือเรียนคุณแม่ว่าชอบกุหลาบถามกี่ครั้งว่าชอบอะไรก็จะบอกว่าชอบกุหลาบเพราะว่ากุหลาบเนี่ยมันเยียวยาตัวเองนิดถามถึงว่าโอ้ยพี่ปลูกมาแล้วกี่ปีบอกไม่เลยปลูกมาหลังจากมาเสถียรตอนนั้นมาเสถียรเดือนพฤษภาคมปลูกเดือนมิถุนาเพราะกลับไปไม่รู้จะทำอะไรดีเพราะว่าโควิดด้วยแล้วก็แบบยังอยู่ในช่วงสับสนก็เลยเอากุหลาบมาปลูกละกันแล้วพอปลูกอันแรกที่สุดคือตอนเช้าก็ไปเดินดูแล้วก็โอมตาเลมีอยู่แค่10ต้น20ต้นใบเหลืองไม่มีเลยค่ะทั้งต้นแบบเราจะเก็บใบเหลืองเกลี้ยงหมดเลยเพราะเราคิดว่ามันเป็นของเสียเจ้าค่ะแล้วก็เขาเรียกจดจ่ออยู่กับกุหลาบก็ได้ประมาณชั่วโมงนึงกายอยู่กับกิจอยู่กับงานใช่เจ้าค่ะว้าวใช่เจ้าค่ะแล้วก็ตอนกลางวันหรือตอนอะไรไม่มีอะไรทำเพราะว่าคุณแม่เจ้าค่ะคนที่เคยแอคทีฟมีสเก็ตตัวไปข้างนอกตลอดเวลาพอมันโควิดปั๊บเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอ่ะไปดูกุหลาบอีกสักรอบแล้วก็เดินดูมันก็มีที่ตกแต่งอะไรพวกนี้มันก็เป็นเพื่อนเราในตอนที่เราไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้แล้วยังอยู่กับตัวเองก็ไม่เป็นก็ยังอยู่กับตัวเองไม่เป็นคือก็เลยอยู่กับกุหลาบก่อนตอนนั้นยังสวดมนต์ไม่เป็นเจ้าค่ะตอนนั้นตอนนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรทำก็สวดมนต์ดีกว่าก็เลยสวดมนต์ใช่ไหมคะตอนนั้นยังสวดมนต์ไม่เป็นแล้วก็พอทำอย่างนี้ไปนานๆก็จะเป็นเหมือนกับการปฏิบัติแล้วมันก็จะทำให้จิตนิ่งเพราะตอนนั้นต้องบอกสวดมนต์ยังไม่เป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอตอนนี้เนี่ยหนึ่งตอนเช้าสวดมนต์ตอนเช้า1ชั่วโมงละฟังคุณแม่อีก1ชั่วโมงบางทีก็อย่างที่บอกอะเอาคุณแม่ใส่ตะกร้าก็คือคุณแม่อยู่ในเนี้ยก็เอาคุณแม่ใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตัดกุหลาบด้วยไอจีเลยฟังด้วยกุหลาบทุกต้นก็ฟังคุณแม่ไปด้วยก็สองชั่วโมงละพอตอนเย็นก็ฟังคุณแม่อีกจะชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วก็สวดมนต์อีกชั่วโมงก็จะมี4ชั่วโมงอ่ะเจ๋งๆละที่อยู่กับตัวเองแล้วสังเกตได้เลยเจ้าค่ะว่าตัวเราก็จะนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นคนไม่ทำไม่รู้คนไม่ทำไม่รู้จริงๆเจ้าค่ะเราก็ใช้เวลากันเป็นเดือนเนาะ10เดือนเจ้าค่ะเนี่ยสิบเดือนเพราะว่าก่อนหน้าที่สวดมนต์เป็นก็จะพยายามเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิซึ่งมันไม่ใช่จริตของเราอะค่ะเรายังเรายัง
ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อในธาตุอย่างนั้นไม่ได้แต่เรากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอย่างนี้ทำได้เจ้าค่ะมันก็เป็นกิริยาของเราก็ไม่นั่งนะไม่นั่งไม่เดินแต่เราทำกิริยาเดินแล้วตัดแล้วเราจดจ่ออยู่กับการตัดแล้วก็อย่างที่คุณแม่แล้วแม่จุ๋มก็เคยสอนบอกตัดเนี่ยอย่าเอาเป็นว่าของฉันต้องสวยกว่านะตัดไปประกวดแล้วนู่นนี่มันตัดเพื่ออยากให้เขาโตให้เขาไม่มีโรคแล้วเขาจะได้อยู่ได้แล้วก็ถึงเวลาก็แบ่งปันใช่ไหมเจ้าคะเป็นการฉุดช่วยกุหลาบใช่เจ้าค่ะคือที่บ้านเนี่ยนุ้ยจะรู้ว่าถ้าเข้าไปในบ้านน่ะกุหลาบที่ปักไว้ในบ้านน่ะจะเป็นกุหลาบเหี่ยวแล้วคืออย่างเงี้ยค่ะเหี่ยวใกล้ตายอย่างเงี้ยทุกเจอกันเลยเพราะเราตัดเสร็จแล้วก็เอาไปปักเพราะเราเสียดายเขาเขายังเหลืออีกครึ่งชีวิตที่บ้านจะไม่มีกุหลาบหน้าตาดีปักไว้ในเจกันเลยเพราะว่าหน้าตาดีก็อยู่กับต้นไปแล้วกันเพราะมันอยู่ได้นานกว่ายกเว้นแต่จะมาถวายคุณยายไปหาคุณพ่อหรือว่าไปเยี่ยมคนป่วยอย่างนี้ก็เอาเลยดอกโตที่สุดดอกสวยที่สุดแล้วแต่กาละเพื่อแสดงว่ากิริยาการตัดเหมือนกันแต่จิตต่างกันคือมันก็ตัดเหมือนกันตัดทิ้งตัดเพื่อช่วยเขาหรือว่าตัดเพื่อเอาไปให้ใครการตัดเป็นกิริยาที่มันเหมือนกันแต่วิธีการคิดของการตัดต่างกันตัดเพื่อช่วยให้เขามีต้นที่โตส่วนไอ้อันที่เสียเอาออกมาแต่เสียดายจะเอามาปักจัดการหรือตัดดอกดีก็เพื่อที่จะเอาไปเยี่ยมบุคคลที่เรารักอย่างนี้ใช่ไหมคะคือคุณแม่อยากให้ทุกคนลองเฝ้าสังเกตว่าถ้าเรามัวแต่หนีความเครียดแล้วเราไม่กลับมาดูตัวเราเองอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้จักเลยว่าความเครียดจริงๆของเราเนี่ยมันมาจากการปล่อยประละเลยชีวิตของเราให้ไม่กระทำในสิ่งที่ควรจะกระทำแล้วปล่อยว่างๆเคยเห็นไหมคนนอนว่างๆไม่ได้ทำอะไรเครียดไม่สบายปวดตัวปวดหัวแบบตอนติดถ้าไปแล้วนอนนานๆนี่ปวดหัวนะเจ้าคะถูกต้องนั่นหมายความว่าเรากำลังคิดว่าการลุกออกมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีเจตนาในการทำนั้นให้เป็นกุศลไว้ตัดเพื่อช่วยให้ต้นกุหลาบมันโตเป็นกุศลนะเราต้องฝึกมองรากของเจตนาเป็นกุศลและเจตนาหรือว่าเป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลและเจตนามันก็จะเอาอะแต่ถ้ามันเป็นกุศลและเจตนามันก็จะเกื้อกูลมันก็จะเผื่อแผ่มันก็จะแบ่งปันและไอ้เรื่องนี้หรือเปล่าลูกที่มันเรียกมาเยียวยาเราไม่ใช่ตัดกุหลาบเยียวยาแต่วิธีการคิดในการตัดกุหลาบต่างหากที่มันเยียวยาคนตัดใช่ไหมล่ะที่พี่ติ๋งพูดเนี่ยถ้าคุณยายฟังเนี่ยจริงไหมเราคิดในการปลูกกุหลาบยังไงถ้าเราบอกว่าเราจะปลูกกุหลาบเพราะเราอยากขายกุหลาบเราก็จะคิดมันเป็นเรื่องราคาต้นเท่านี้ต้นละร้อยเราได้กุหลาบมาเท่าไหร่ได้ผลิตภัณฑ์เท่าไหร่มันจะได้โปรดักต์ยังไงเราก็คิดได้เราก็เป็นคนที่เคยผ่านโลกในการคิดอย่างนี้มาก่อนแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมีกุหลาบสักหมื่นต้นที่เป็นที่เราสั่งมาเนี่ยแหละนะที่มาโชว์ให้เห็นว่าสวยงามเหมือนนั่งอยู่กลางกุหลาบที่สวยงามเนี่ยถ้าหนึ่งดอกเนี่ยเราเอาไปเยียวยาตั้งแต่หนึ่งคนมาช่วยปลูกกุหลาบจะเยียวยาคนปลูกยังไงคนรดน้ำกุหลาบเนี่ยเด็กๆมันรดน้ำอยู่เนี่ยมันเยียวยาเด็กปลาปลากระยอยังไงเห็นไหมครับมันจะเป็นเรื่องของการเยียวยาหมดเลยขั้นตอนการให้ปุ๋ยการทำปุ๋ยการมีชีวิตที่จะทำให้กุหลาบมันเติบโตมันเยียวยาตัวเรายังไงถ้ามันจะเห็นความเป็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นว่าคนปลูกกุหลาบก็เติบโตทางจิตวิญญาณคนที่กำลังจะมาพรวนดินมาตัดมารดน้ำหรือว่ามาเก็บกุหลาบเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เช่นเอาไปเป็นน้ำมันที่หมอนุ้ยทำอ่ะเขาเรียกต้มใช่ไหมที่ไปทำสลับอ่ะสลับเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวพี่พรุ่งนี้พี่หมอนุ้ยพารถมาส่งอีก300ไอ้ 3,500 พี่หมอนุ้ยจะมาด้วยแล้วเราก็จะลงการปลูกแต่ก่อนจะปลูกเนี่ยเราจะเอาที่เราบานอยู่ที่เห็นเนี่ยค่ะลองเอาไปทำไซรัปดูเลยเนี่ยที่พี่ติ่งหยิบเนี่ยอันเนี้ยให้ตัดเลยหมดเลยเหรอคะอย่างนี้ยังไซรัป
อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะเจ้าค่ะอย่าพึ่งแต่อันนี้ลูกอันนี้อย่างนี้อย่างนี้เวลาพี่ติ๋งเขาทำไซรัปวันนั้นนะเขาเอาที่อย่างนี้นะโอเคค่ะโอเคค่ะในอย่างเงี้ยเขาเก็บอย่างนี้เลยนะคะเขาเก็บมาอย่างนี้เลยค่ะฟึดใช่ไหมใช่เขาเก็บที่โรยแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บที่โรยแล้วอย่างเงี้ยอันนี้มันยังไม่ออกดีแล้วก็เก็บมาอย่างเงี้ยค่ะพอเก็บออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วเก็บอย่างนี้จ้ะแล้วเราก็ไปตัดอย่างนั้นทีละพอเราเก็บเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอาไปต้มแล้วก็พี่เขาก็ทำเป็นไซรัปหอมไหมหอมด้วยค่ะนั่งอาปากบอกเวลาตัดพี่บอกไงที่บอกว่าต้องลองแตะดูถ้าแตะแล้วมันร่วงเนี่ยก็ตัดได้นี่ไงก็เดี๋ยวสิเดี๋ยวพี่ก่อนน้องนิดจะสึกเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ติ๊กมันทำให้ดูพี่นุ้ยตอนนี้พี่นุ้ยพี่นุ้ยเนี่ยนะเขาไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเอาออกก็ได้รูปเดี๋ยวหมดไม่สวยกาล่าผิดหาก็ยิ่งมันเนี่ยค่ะเป็นกระจาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นน้ำแดงไม่ใช่น้ำแดงน้ำไซรัปกุหลาบไซรัปกุหลาบซึ่งมันเป็นน้ำผึ้งของกลิ่นกุหลาบแล้วโซดามะนาวอู้ฟูอันนี้คุณยายก็เป็นน้ำผึ้งกุหลาบนะเจ้าค่ะนะคะนี่ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอ๋อเหรอเดี๋ยวกินอีกทีถึงว่าน้ำผึ้งหอมเชียวน้ำผึ้งมันไม่เหมือนน้ำผึ้งธรรมดาแหมเสิร์ฟหิวไหมคะ เราคุยกันแบบเหมือนเราคุยกันในบ้านเลยก็ความเครียดมาจากไหนต้องลองลื้อรากของความเครียดแล้วเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ที่จิตวิธีการตัดเหมือนกันแต่จิตของคนตัดต่างกันมันจึงเยียวยากุหลาบเยียวยาเพราะมีเจตนาของการปลูกกุหลาบเก็บกุหลาบตัดกุหลาบเนี่ยนะคะด้วยกุศลและเจตนาหมอปองบอกคุณแม่ว่าโอ้คุณแม่ครับมันเป็นชุมชนที่น่าอยู่เหมือนหมอปองมานั่งอยู่ตรงนี้นะในวันที่22บอกมันมีความฝันน่ะที่จะเห็นชุมชนที่แบบมีคนเก่านะปลูกกุหลาบแล้วเก็บกุหลาบน่ะไปทำหอมระเหยสำหรับมาประคบหัวใจหมออ้อมก็เริ่มคิดโปรดักต์กันแล้วล่ะค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะคิดว่าเราจะแก้โรคซึมเศร้าด้วยหอมระเหยของกุหลาบยังไงเนี่ยกุหลาบคือการเยียวยาอย่างนี้เลยนะพี่ติ๋งมันเป็นบุญมากเลยนะขนาดพี่ติ๋งเนี่ยนะบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือน10เดือนนะ10เดือนเจ้าค่ะวันนี้พี่ติ๋งเขาพูดจริงๆนะคุณแม่เจ้าขาปลูกกุหลาบเลยกุหลาบเยียวยาติ๋งคุณแม่ก็ฟังลูกมันพูดน่ารักดีเปิดเผยคนเปิดเผยอย่างเงี้ยค่ะบรรลุเร็วคนท่าเยอะๆเคร่งเครียดไม่รู้จักไม่ปล่อยตัวเองให้ออกจากความเครียดยากนะทีนี้พี่ติ๋งก็ให้ธรรมะหนูโดยการสอนหนูตัดกุหลาบนี่แหละเจ้าค่ะเลยรู้ว่าตัดใจมันง่ายนะตัดใจไม่ได้ง่ายหรอกเจ้าค่ะแต่ว่ามันต้องฝึกเหมือนที่เหมือนตัดกุหลาบอย่างที่คุณยายสอนหนูเมื่อกี้ค่ะเนี่ยเพราะว่าหนูหันไปหันพี่ติ๋งตัดชุบ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 หนูแบบเฮ้ยทำไมตัดเก่งขนาดนี้แล้วทำไมเรายังตัดไม่ได้แล้วหนูก็ถึงเข้าใจที่คุณยายขยายเมื่อกี้ครั้งแรกมันไม่ได้ตัดง่ายเพราะเราเลือกไม่เป็นว่าเราจะตัดผิดตัดถูกใช่ไหมเจ้าคะแล้วพอเราตัดไปสักรอบที่2ที่3หมายถึงว่าหนูลงไปตัดรอบที่2กับพี่ติ่งด้านล่างใช่ไหมเจ้าคะหนูก็รู้สึกว่ามันตัดง่ายขึ้นเพราะชำนาญเพราะชำนาญแต่ที่สำคัญพี่ติ่งเขามีอันนึงเมื่อกี้ถ้าใครจับไม่ได้นะคะพี่ติ่งเขาโอมตาเลด้วยนะตอนตัดกุหลาบพี่ติ่งก็สอนหนูโอมตาเลใช่ไหมเขาโอมตาเลด้วยโอมตาเลตุตาเลตุเรสวาหาแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเมื่อใจเขาก็จะอยู่จดๆอย่างเงี้ยเมื่อไรที่เรานึกถึงท่านอยู่กับเราทันทีเนี่ยและนี่มันก็จะเร็วขึ้นก็จะเห็นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นปาฏิหาริย์ที่เราสร้างได้วันนี้เห็นมีคนไปเก็บผักเนี่ยแม่ชีกิ๊บก็บอกว่าอย่าลืมโอมตาเลด้วยนะ ใช่ตอนที่ทุกคนมาที่นี่ก็เลยมานึกถึงพระอริยธารามเพราะมันเป็นหุบเขาที่เราทำถวายเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงอยากจะบอกว่าถ้าคุณยังเครียดอยู่คุณหาอะไรไม่ได้คุณลองหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่บ้านคุณแล้วคุณดูเจตนาคุณกวาดบ้านเพื่ออะไรคุณกวาดบ้านเพื่อสะอาดคุณไม่ได้กวาดบ้านเพื่อจะให้มีใครชมคุณคุณไม่ได้กวาดบ้านเพื่อจะได้เงินเดือนแต่คุณกวาดบ้านเพื่อสะอาดคุณจำไว้ว่าเราต้องดูวัตถุประสงค์ของการทำและเป้าหมายของเราชัดเจนแล้วดีเทลของเราจะดีวันนี้คุณแม่สอนคนในสังฆะว่าอย่าลืมเป้าหมายชัดเจนแต่ต้องลงดีเทลด้วยเนี่ยค่ะกำลังเอามาสอนต่อเผื่อลูกศิษย์ที่ได้ฟังการสอนของคุณแม่เมื่อเช้านี้นะคะคือเนื่องจากว่ามันปวดหัวมันต้องสอนเร็วเพราะฉะนั้นพอสอนมันก็จะบอกว่าเธอต้องรู้จักว่าเป้าของเธอคืออะไรถ้าเป้าเธอคืออะไรแล้วเธอรู้ว่า
เธอจะต้องไปถึงเป้านั้นสิ่งเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่เธอจะต้องลงดีเทลจ้ะในนี้ก็ถามมาพอเห็นนักบวชสนุกสนานก็เลยถามมาว่าอยากบวชจังเลยบวชได้ทำไงต้องทำไงเหรอเดือนวันที่13เนี่ยนะคะเขาก็จะบวชใช่ไหมลูก13มะใช่ใช่13วันเสาร์ที่2วันเสาร์ที่2เนี่ย13ค่ะก็คุณแม่กลับไปหาหมอเจ้าค่ะแล้ว11แล้วก็13บวชคือเสถียรจะมีบวชเดือนละ2ปีนี้ปีนี้เพิ่มเป็น2รอบเพราะว่าคนก็จะมาบวชเดือนละ2ครั้งวิธีการง่ายๆเลยค่ะก็คือก็แจ้งความประสงค์นะคะแล้วก็บอกวัตถุประสงค์หน่อยว่าอย่างเช่นบอกว่าคุณแม่เพิ่งเสียอยากบวชให้ท่านหรือว่าบอกว่าตอนนี้อยากบวชเพราะว่าจัดเวลาได้หรือบวชเพราะว่าว่างตกงานอะไรเงี้ยค่ะบอกวัตถุประสงค์ว่าเหตุที่จะมาบวชเพื่ออะไรเราจะได้แบบช่วยคือจริงๆแล้วคนสัมภาษณ์เนี่ยเพื่อช่วยนะคะเพื่อช่วยตั้งคำถามให้เราเนี่ยชัดขึ้นคมขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วยเพราะเนื่องจากโควิดก็ไม่ต้องมาก็ได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ใช่ไหมเนี่ยลองเล่าสิสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แม่ชีจุ่มก็ถามหนูว่าเหตุผลที่อยากจะมาบวชเพราะอะไรก็หนูก็แจ้งเจตนาว่าหนูอยากบวชให้อยากศึกษาพระธรรมอยากบวชให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยากบวชให้ลูกแม่จุ่มก็ถามว่าไม่มีตัวเองเลยเหรอหนูก็บอกว่าอ้าวก็ให้คนอื่นแล้วอ่ะยังไงเราก็ได้ไม่ใช่เหรอเจ้าคะแม่จุ๋มก็เลยบอกว่าถูกต้องแม่จุ๋มก็ถามหนูแค่นี้แล้วแม่จุ๋มก็ถามว่าเคยปฏิบัติมาก่อนไหมเคยทำอานาปานสติมาก่อนไหมเพราะว่าที่เนี่ยหุบเขาก็คือเราทำงานแล้วก็ภาวนาถ้าเกิดเราภาวนาไม่เป็นแล้วมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจแล้วมันก็จะฟุ้งถ้ายังไม่เคยก็เข้าอานาปานสติที่เสถียรก่อนรอบหนึ่งสองคืนสามวันแล้วก็มาบวชแล้วก็เพื่อจะได้มาที่เนี่ยก็จะได้ต่อยอดได้ต่อเลยเจ้าค่ะแล้วมันดีไหมพอการสัมภาษณ์เสร็จแล้วมันเป็นไปตามที่เขาเรียงรูเอาไว้ให้เราเดินมาใช่สัมภาษณ์ดีเจ้าค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนชัดคัดนะคะเพื่อให้เราง่ายขึ้นมีเหมือนมีคนมาช่วยเราในการทำให้มันง่ายขึ้นนะคะเนี่ยค่ะประมาณอันนี้จริงเลยอันนี้สดเลยเนี่ยคนบวชคนสุดท้ายที่ผ่านมาอย่างของพี่ติ๋งเนี่ยยังถือเป็นพี่ใช่ไหมเนี่ยน้องน้อยสุดที่บวชเมื่อวันมาฆบูชาแม้เราก็จึงเห็นว่าทุกหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะของการอินทิวิวหรือการสัมภาษณ์เนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยนะคะไม่มีปฏิเสธเลยค่ะแล้วก็เราก็ดูตัวเราว่าเราจัดเวลาของเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่อยากบวชแล้วไม่จัดเวลานะคะลองมาดูสัก9วัน15วัน1เดือนรู้สึกในช่วงฮะอยากบวชต่อไม่ได้เพราะว่าลูกมันมารออยู่สงสารหลานอินบ็อกซ์ไปก็ได้โทรศัพท์ไปก็ได้ไปเองก็ได้ใช่ค่ะคุณยายเจ้าค่ะเมื่อกี้มีคำถามมาถามว่าโอมตาเลตูตาเลตูเลโซฮาแปลว่าอะไรเจ้าค่ะค่ะคือโอมเนี่ยคือการขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจระลึกถึงพระอริยตารามหาโพธิสัตว์หรือคำว่ากรีนทาราไปเสิร์ชดูเลยค่ะกรีนทารานะคะเป็นทาราใน21ปางซึ่งกรีนทาราเนี่ยถือเป็นควีนในทารา21ปางนะคะแล้วก็เวลาที่เราเอ่ยโอมตาเรเนี่ยตาเรเนี่ยหมายถึงท่านเมื่อเราระลึกถึงท่านท่านถึงเราทันทีคือเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันทันทีเมื่อเรานึกถึงท่านท่านจะอยู่กับเราทันทีอันเนี้ยค่ะตูจริงๆถ้าเราติดไว้เหมือนตรงหน้าองค์ดำอ่ะเจ้าค่ะตรงที่ไหนสักแห่งหนึ่งของเราได้ว่าโอมตาเลตูตาเลเนี่ยแปลอย่างนี้คนก็จะเข้าใจมากขึ้นเพราะตอนแรกติ่งมาติ่งก็เคยได้ยินอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แปลว่าอะไรช่วยบันทึกหน่อยถ้ามีคำแปลอยู่ในที่เพราะวันก่อนนั้นพี่ปูมาทำเรื่ององค์ดำให้เราต้องทำได้ไม่ยากอยู่แล้วถูกเราทำใส่สแตนเลสก็ได้ยกได้ไปวางตรงไหนก็ได้เจ้าค่ะเพราะว่าคนคิดเพราะเวลาใครถามติ่งก็ไม่ได้รู้คำแปลละเอียดนะเจ้าค่ะแต่ติ่งก็บอกเป็นอะไรอ่ะเป็นประโยคที่เหมือนเชิดชูความดีงามของพระอริยธาราใช่ไหมเจ้าค่ะคนก็ยังงงแล้วบอกก็เหมือนนโมตัสสะเ
ข้าใจไหมแต่เป็นของที่เบสอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เลยอ๋อแต่ถ้าสมมติอย่างนี้มาเนี่ยเราจะได้ทราบเลยแปลว่าอย่างนี้ที่จริงความหมายดีมากนะคะโอมตะเลตุตะเลตุเรสวาหาเนี่ยในความหมายจริงๆแล้วคือเมื่อเราระลึกถึงท่านท่านถึงเราทันทีโอมตะเลตุตะเลเนี่ยท่านมาเพื่อขจัดอุปสรรคคือมามีปัญญาให้เราอย่ากลัวอย่ากลัวคนไม่กลัวมันทะลุอุปสรรคไม่มีปัญหาคือความสำเร็จอยู่แล้วคุณแม่เนี่ยมองปัญหาเป็นความสำเร็จเลยเนี่ยโอมตะเลตุตะเลตุเลเนี่ยคือเวลาที่เรานึกถึงเราน้อมใจเข้าไปเนี่ยเราจะทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์เลยอันนี้ไม่ยากเลยค่ะสิ่งเหล่านี้มันประเสริฐที่สุดแล้วเนี่ยค่ะโซฮาคือประเสริฐแล้วทำเลยกล้าเลยที่จะแก้ปัญหาอย่างมีปัญญายากยังไงก็สำเร็จยากยังไงก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเราไม่มีเพดานว่าจะทำไม่ได้เลยลงมือทำเลยเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่กับเราทันทีถ้าเราทำอย่างนี้นั้นเรื่องนี้เป็นภาษาที่องค์ทไรรามะเนี่ยท่านบอกว่าโควิดน่ะต้องบทนี้เลยโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาท่านพูดใน YouTube เลยแล้วช่องคอตรงนี้ค่ะมันจะแข็งแรงเพราะฉะนั้นโควิดมันจะเข้ามาเราก็แข็งแรงไงเพราะฉะนั้นอย่ากลัวอย่ากลัวโควิดโควิดมาให้โตโควิดมาให้เรารู้จักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราที่เราเคยสะเบอะสะบะปล่อยตัวไปมันเริ่มมีวินัยเห็นมั้ยมันก็เริ่มแล้วก็มีวินัยก็ดูเอาพี่ติ่งก็แล้วกันเอาพี่ติ่งเป็นไอดอลเดี๋ยวจะผิดหวังนี่จะผิดหวังเดี๋ยวจะผิดหวังมีเพลงใช่ไหมเจ้าค่ะที่วันนั้นพี่ยายกุ๊กเข้าไปได้เดี๋ยวพอดีหนูขออยู่เจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วก็มีคนเดี๋ยวหนูจะตอบในคอมเมนต์ให้แล้วก็อ๋อได้ได้ท่านที่ดีนะคนนี้เขาเทคโนโลยีนะมีอะไรก็ไปส่งเพราะว่าไอซ์เป็นหนึ่งในคนที่บวชตอน500 509ก็บวชทีนึง509โอ้ยไม่มีคนมีผมเลยในเสถียรมีแต่คนไม่มีผมอ่ะโอ้ยเต็มไปหมดรุ่นนั้นก็สนุกสนานแป้งลงแป้งลำมันก็เวลาจะทำอะไรมันก็อมตะเลตุตะเลตุแล้วทุกคนมันก็แบบมันเป็นนักร้องกันไงมันก็ทำก็เข้าคู่กันเลยเจ้าไอ้กับเจ้าแป้งเนี่ยแล้วไอ้เขาก็ขอร้องเขาก็ไปเอากองไทยมาสรุปมันเป็นซีรีส์ของคนไทยไม่ใช่ซีรีส์ของทิเบตหรือเนปาลเพื่อนคุณแม่เป็นเนปาลเขาจะแบบของเขาเลยเขาเป็นนักบวชนะคะเนปาล นักร้องคือนักบวชเนี่ยโอมตะเลแต่ว่าเวลาเอามาใช้มันมีลิขสิทธิ์ไงเราเอามาใช้มันมีลิขสิทธิ์แต่ของไอซ์เนี่ยมันเป็นของเราก็สามารถเลยแล้วก็ใช้เขาก็เก่งมากเลยเขาบอกหนูเอาดนตรีไทยเข้าไปหน่อยนะคะคุณแม่อนุญาตแม่บอกทำเลยลูกทำเถอะใครทำอะไรในซีรีส์ไหนก็ทำเหมือนเราแล้วอาจจะวันหนึ่งอาจจะปลูกกุหลาบคำว่าโอมตะเลตุตะเลตุเรสวาหาก็ได้ใช่ไหมเราก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าเราก็กำลังเติบโตกันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราได้รับการเยียวยาด้วยเราทำอะไรเราก็ได้รับการเยียวยาด้วยเหมือนที่แม่จิจุ๋มเขาพูดใช่ไหมว่าเราทำให้คนอื่นเราก็ได้ด้วยเพราะเราเป็นคนทำแต่ระวังนะถ้าหมดภาระหน้าที่แล้วเนี่ยลูกเต้าโตมาแล้วเนี่ยอาจจะมาบวชยาวอันนั้นน่ะคุณยายอนุญาตใช่ไหมเจ้าค่ะโอ้ควรเลยนะคะทำไมถึงบอกว่าควรจะบอกให้นะว่าคนโบราณเนี่ยนะคะพอเขาจบหน้าที่อะไรของเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขามาบวชเพื่อคืนอย่างแบบขอบคุณชีวิตคือการบวชไม่ใช่เรื่องอกหักหลักลอยคอยงานสังขารโทรมไม่ใช่แก้บนไม่บางคนแก้บนแต่ถ้าขบวนดีสมมตินะคุณแม่ก็ไม่เคยบนนะแต่บางคนบอกบวชแก้บนทำไมเธอถึงบนบวชล่ะทำไมเธอไม่บนไปปิดทองต้นตะเคียนหรืออะไรล่ะเขาบอกหนูคิดว่าอันนั้นมันไม่เป็นปัญญานะคะบางทีคุณแม่ก็ยังเธอบนดีอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กับแม่ชีของเราบางคนเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะคะคุณแม่ก็ดุบ้างปอบบ้างขนาบบ้างชี้ชวนบ้างเนี่ยหายเลยนะคะซึมเศร้าอ่ะไม่ใช่คนเดียวนะคะแต่คนที่แบบได้ยินมากๆแต่ไม่มีแอคเลยไม่ทำเลยได้ยินแล้วฉันรู้แล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีคนที่รู้ธรรมะแบบคุยกันกระมงโฉงเฉงเลยแต่มันมีมานะถือตัวของฉันถูกของเธอผิดสำนักฉันถูกสำนักเธอผิดเธอทำมันก็เป็นปวดหัวนะคุณแม่ว่าเมื่อใดที่ทำแล้วมันไม่ถอนมานะความถือตัวถือตนเนี่ยคือเรารู้ธรรมะแล้วเราไปข่มคนอื่นเขาเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญอยู่แล้วอ่ะอันนี้เราก็รู้อยู่แล้ว
แล้วถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ทำท่านก็ไม่สรรเสริญอยู่แล้วเพราะเราก็รู้เราไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันต้องเอามาขัดเกลาเราเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้มันต้องทำให้เรากล้าในการสู้เป็นกล้าที่จะทำให้เราอาจหารโดยธรรมที่จะเบรกได้หยุดได้เตือนได้สะท้อนสิ่งเหล่านี้ออกมาจริงๆเปิดเผยอย่างพี่ติ่งเนี่ยเขาเป็นคนเปิดเผยนะเขาก็รู้คุณแม่ก็พูดอะไรได้ทุกอย่างเขาก็ไม่ได้กลัวคุณแม่เลยนะตอนน้องนิดมาบอกน้องนิดที่นี่เขาไม่มีความลับทุกคนต้องรู้แต่พวกนี้ค่ะจะบรรลุเร็วเมื่อไรที่ไม่มีความลับแล้วเราตั้งอยู่บนสัจจะว่าเราจะเจริญกุศลและเจตนาในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้ากรรมทั้งสามสุจริตมันเยียวยาเราอยู่แล้วลูกผลมันต้องสุจริตอันนี้ไม่ต้องพี่ติ่งทุกคนเลยค่ะทุกคนสามารถทำได้ถ้าพี่ติ่งทำอย่างนี้ได้น้องนิดทำอย่างนี้ได้คุณแม่ทำอยู่แล้วอะแล้วคุณแม่ก็พูดจริงๆนะคุณแม่จะไม่ยอมตายง่ายๆเลยนะคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้วันนี้คุณแม่ก็เซิร์ชอยู่นะความดันสูงมันทำอะไรบ้างวะมันมาจากไหนแล้วมันจะไปไหนแล้วมันจะมีโรคอะไรตามมาโอ้มันจะมีนะเส้นเลือดแตกตาบอดคุณแม่ไม่กลัวมันเลยนะแล้วคุณแม่ก็เดี๋ยวจะบอกว่าเธอไปเซิร์ชมาอีกให้ฉันรู้ให้ได้ว่าไอ้ความดันสูงมันจะมีอะไรข้างเคียงมาอีก มันคงต้องสู้กันสักตั้งหนึ่งกับมะเร็งเนี่ย ยังอ่อนโยนอย่างนี้เป็นต้นมีคนมาเยี่ยมเราเมื่อวานนี้คุณแนนเพิ่งกลับจากทริปของพี่ปลางเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาตอบเรื่องความเครียดมาพอดีเราไม่ได้อ่านบอกความเครียดสำหรับหนูมาจากความคิดของเราเองค่ะแต่ความจริงแล้วถ้าเราไม่ถือมันไว้สถานะมันก็จะกลายเป็นความสุขเจ้าค่ะน้องแนนเนี่ยเขามีคลิปที่เขาเอาดอกบัวที่ได้จากพระพุทธชยันตีองค์ดำดอกบัวเนี่ยให้เก็บสตางค์วันละ10 บาททุกวันเหมือนใส่บาทเขาก็เอาดอกบัวเนี่ยค่ะไปกราบแม่ไปขอขมาแม่ไปกราบที่เท้าแล้วก็ปางเขาก็ส่งมาปางเขาก็บอกว่ามันเป็นความสุขของเขาในฐานะคนจัดทัวร์มากเลยเขาบอกนี่คือเป้าหมายในชีวิตของเขาเลยนะปางเนี่ยปางเขาเป็นเจ้าของบริษัททัวร์แล้วเขามาขอว่าเขาขอมาหุบเขาหลังวันมาครับบูชาแนนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มาแล้วแนนก็บอกว่าขอบคุณพี่ปางที่พี่ปางทักไปแล้วเขารู้สึกเขาหลุดน่ะเขาได้เกิดใหม่ได้ทำกิจกรรมกลุ่มเดียวกับหนูด้วยอ๋อเหรอใช่เจ้าค่ะพูดกับแนนหน่อยว่าดีใจด้วยดีใจด้วยนะเจ้าค่ะที่วันนี้น้องแนนมีความสุขมากจ้าแนนไปกราบไปกราบแม่เขาแบบเครียดมากเลยเขาพยายามอยากทำให้ถูกตามที่แบบเขาบอกเขาทำไม่ได้หนูถามว่ากังวลใช่ไหมกลัวผิดใช่ไหมเขาบอกใช่เขากลัวผิดบอกผิดก็ไม่เป็นไรทำไปเถอะมันไม่ได้เป็นอะไรเขาก็พยายาม professionist ทุกอย่างต้องถูก professionist เขากลัวผิดมากเลย1 2 3 4 3 4 2 1ใช่ไหมนี่แสดงว่าแนนเก่งมากเลยเพราะคุณแม่ไม่รู้ว่าตอนมาแนนเป็นยังไงแต่รู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งดูเครียดหรือเปล่าใช่เจ้าค่ะอ๋อแนนยกมือไหว้ตัวเองไปเลยลูกดีแล้วแนนถ้าแนนอยากจะมาปฏิบัติก็มาได้ดูแลคุณแม่ก่อนเนาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็มาเพราะเราเนี่ยหรือติดตามดูพวกเราไปชั่วโมงเย็นๆอย่างเงี้ยจะเป็นการคุยอย่างเงี้ยดูสนิทสนมเพื่อเตรียมตัวไว้ทำแม่ขาป้ายอมตาเลมาแล้วค่ะพี่เอ๋ฮะกาแฟบ้านฉันบอกว่าแม่ชีพี่ติ่งครับกรุณาเรียนคุณยายด้วยครับเดี๋ยวเอ๋ทำป้ายให้ครับเอ๋มาหาตุมาแล้วเอ๋ตอนนี้คุณยายกินกาแฟไม่ได้แต่ไม่หมายความว่าคุณยายจะไม่กินนะจ๊ะเดี๋ยวเขาขอให้คุณยายสัก10 วันก่อนไปหาหมอลดความดันให้ได้หมดก่อนจ้าไอ้สูตรของเราเนี่ยอะไรวะ10 สูตรยังเรียกไม่ถูกเลยแต่กุหลาบยายมาอีกแล้วนะเอ๋นะมาช่วยกันปลูกลูกมาปลูกนะครับจ้าเริ่มเมื่อเช้าจำได้มีคุณรัตดาวันคนหนึ่งจำได้ไหมคะเมื่อเช้านี่ถามมาแล้วบอกถ้าไม่บวชเนี่ยมาช่วยได้ไหมมาได้มาได้เลยค่ะมาได้จอยจ้าจอยเอาที่คุณแม่อ่านเมื่อวานนี้ที่เอกสารน่ะส่งให้เอแต่เดี๋ยวคุณแม่ขอดูอีกทีนึงเอามาให้คุณแม่อ่านตรงนี้ก็ได้คุณแม่ไม่มีแว่นจะได้รู้เผื่อจะได้รู้นี่อย่างเงี้ยค่ะรายการสนุกค่ะอย่าให้เรานั่งพูด2ทางอย่างเงี้ยนะคะเอ๋ลดความอ้วนยังลูกเขาบอกว่าคนอื่นทักจะโกรธนะคุณยายทักนะไม่นะครับคุณยายทักไม่โกรธครับมีแว่นไหมคะอยากขอแว่นมาเดี๋ยวจะลองอ่านให้ฟังเลยว่าแปลว่าอย่างนี้เผื่อหลายคนก็จะได้จดไว้ทางบ้านเลยจ้ะนุ้ยขอแว่นมันเป็นเอกสารของคุณแม่ที่ไม่ชีน้ำก็ได้ขอแว่นคุณยายค่ะมีแต่คนชมว่ากุหลาบสวยมากเลยสวยมากจริงๆลูกมันสวยมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นกุหลาบที่ต้องมาเอา
กิ่งที่ไปทาบจากบ้านพี่หมอนุ้ยอันนี้ไม่มีโดยทั่วไปนะขอบอกบัลแกเรียใช่ไหมคะค่ะก็มันก็จะมีกิ่งตอมันเป็นไรคะตอมันเป็นกุหลาบป่าใช่ไหมพี่ติ๋งแล้วก็เอาอันเนี้ยขับไปพี่นุ้ยนี่ก็ไม่หวงเลยคุณยายเลยนะคุณแม่จะเอาเท่าไหร่ตอนแรก 3,000 ต่อไปเป็น 6,000 เพราะคุณแม่รู้ว่าคุณแม่ต้องเอามาเยียวยาเยอะถ้าเรามีแดดดีอย่างนี้แล้วความร้อนกับความเย็นกลางวันเปรี้ยงเลย40องศากลางคืน20องศาอย่างนี้กุหลาบเราจะสะพรั่งดังที่เห็นอันนี้มาแบบก่อนมาวันที่15นะจำได้ไหม15มาถึงนะพี่ติ่งจำได้เจ้าค่ะเออ15ดู YouTube อยู่เลยเจ้าค่ะโอ้ยแล้ววันนี้คุณแม่เห็นดอกกุหลาบอันหนึ่งที่มาจากโรยที่เป็นโพยมาแล้วเจ้าค่ะฮะแต่มาเป็นโพยคุณคนหนึ่งถามว่าสถานที่อยู่ไหนเจ้าคะหนูก็ตอบว่าอยู่แก่งกระจานเจ้าค่ะกาญจนบุรีเขาเขียนตอบกันมากาญจนบุรี question มาหนูบอกไม่ใช่เจ้าค่ะเพชรบุรีที่เราต้องบอกกันหนึ่งเพชรบุรีและใกล้เขื่อนแก่งกระจาน5นาทีถึงมาทางหนองย่าป้องใช่ไหมใช่เจ้าค่ะสามารถเซิร์ชใน Google Map ได้ว่าหุบเขาโพธิสัตว์ได้แล้วแต่มันเล็กนะหุบเขาโพธิสัตว์ได้นะฮะคือหมายความว่าคุณแม่อ่านจากตรงไหนคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเจ้าค่ะขอเทคโนโลยีแป๊บหนึ่งเจ้าค่ะอ้าวแล้วของคุณแม่เราไม่เอาเหรอนั่นน่ะค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณแม่จะลองอ่านให้พวกเราเห็นว่าสิ่งที่เอเขารับไปทำเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้บรรทัดที่หนึ่งคือโอมแล้วก็บอกความหมายตู้ตาเลบอกความหมายนะคะก็อยากให้ว่าไม่รู้ว่ามีคนสนใจขนาดนี้ที่จริงนะคุณแม่กับน้องนิดก็กำลังคิดกันอยู่ว่าวันนั้นแม่กบมาน่ะที่บอกว่าพี่ลูกชายอ่ะพอฟังแล้วศรัทธาแต่ก็ถามคุณแม่ว่าแล้วคนอื่นไม่รู้จักอย่างผมแล้วจะต้องทำยังไงทำไมเราไม่ทำสื่อประชาสัมพันธ์มันก็เลยทำให้เราคิดเดี๋ยวเราไปช่วยกันนะนิดรับไปยายจะได้ปลดล็อกตัวเองว่าไม่ต้องมากังวลก็คุณแม่รู้คุณแม่ก็เลยคิดว่าทุกคนรู้ไงมันก็เลยแบบอย่างนี้แหละบางทีเราก็ไม่ได้นึกถึงว่าคนอื่นจะไม่รู้ถือสมัยก่อนคุณแม่ก็ไม่ได้รู้นะ15ปีที่แล้วคุณแม่ก็ไม่ได้เข้าใจนะคะแต่พอได้รับท่านพอตารากลับบ้านเป็นคำพูดของดร.ฮงผู้อำนวยการของ UNฝ่ายส่งเสบียงบำรุงกำลังอดีตผู้อำนวยการแล้วนะคะตอนนี้ดร.ฮงก็อายุประมาณคุณแม่นี่แหละนะคะก็เกษียณกันแล้วแต่ในกรณีเนี้ยพวกเรามีโอกาสที่จะได้เห็นการกลับบ้านของภริยาธาราจริงๆถ้าไม่ท่านไม่มาเมื่อ14ปีที่แล้วเราจะเฉลิมฉลองเดือนมิถุนายนครบ14ปีนะคะเดี๋ยวต้องบอกคุณถวันไว้ก่อนเมื่อกี้คุยกับคุณถวันเอเชียไฟอาร์ตว่ามีอะไรสักชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวกับท่านมาในการเฉลิมฉลองหน่อยก็ดีเนาะในการหล่ออ๋อค่ะโอ้ยเดี๋ยวสไลด์ไปทางจ้ะอ๋อค่ะหลังทางไหนเดี๋ยวให้โน้ตให้นิดสไลด์ให้เจ้าค่ะก็จะมีคำว่าโอมตาเลตูตาเลตูเลสวาหานะคะแล้วบรรทัดที่หนึ่งเอจ่าบรรทัดที่หนึ่งมันก็คงจะต้องหน่อยเพราะว่ามันมีประมาณ5บรรทัดนะลูกเวลาทำ5บรรทัดอย่างนี้โอมขอนอบน้อมแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราคิดถึงพระองค์พระองค์ทรงคิดถึงเราพระองค์ทรงมาถึงเราโดยทันทีตูตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากและอุปสรรคตูเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการซอฮาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วเนี่ยค่ะจะเป็นคำพูดสั้นๆ นะคะเดี๋ยวลองดูถอดขยายตรงนี้ออกมาแล้วนอกนั้นก็จะเป็นคำอธิบายพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ถือเป็นมหาโพธิสัตว์สำคัญองค์หนึ่งในพุทธศาสนานะคะอริยตารามหาโพธิสัตว์มีกิตติศักดิ์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยเหลือทรงเป็นองค์แทนแห่งความกรุณาอันเต็มเปี่ยมหรือทรงเป็นองค์แทนแห่งความกรุณาเกินกว่าผู้อื่นค่ะคำว่าตารามาจากลากกิริยาต่อเต่าลอลึเนี่ยออกเสียงว่าอะไรนะต่อเต่ากับลอลึตรินตรินตรินออกเสียงตรินนะคะนะคะกิริยาตรินในภาษาสันสกฤตแปลว่าข้ามทำให้ทราบความหมายเบื้องต้นของพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์และคำปฏิญาณสำคัญของท่านว่า
จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏคำว่าตาราในภาษาสันสกฤตยังแปลว่าดวงดาวก็ได้ในศัพท์ธรรมะในภาษาทิเบตพระนามของท่านคือโดลมานะคะแปลตรงตัวหมายความว่าผู้ช่วยเหลือหรือพระแม่หรือพระมหาโพธิสัตว์ผู้ช่วยเหลือชาวทิเบตยังขนานนามของพระองค์อีกว่าพักมาโดรมาหรืออารยตาราซึ่งหมายถึงพระแม่ตาราผู้ประเสริฐโดยคำว่าอารยะนั้นหมายถึงผู้ที่ได้เข้าถึงสภาวะแห่งสัจธรรมลักษณะของพระองค์ปรากฏเป็นสัมโภคกายของพระพุทธเจ้าทรงมีเครื่องประดับทรงมีเครื่องประทับอันวิจิตรอันแสดงสัญลักษณ์แห่งการบำเพ็ญปารมิตา6และทรงอภรรแผ่ไหมแม้เราจะเรียกพระองค์ว่าพระมหาโพธิสัตว์แต่จริงๆแล้วทรงเป็นพระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงการหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายคำสอนของพระองค์คือความกรุณาเป็นคำสอนที่สามารถนำพาสัตว์โลกไปสู่การหลุดพ้นและความกรุณานั้นก็พระกรณียกิจของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นเองอันนี้โดยประมาณก่อนยาวเดี๋ยวคุณแม่ทำเพราะมันจะยาวแต่คุณแม่คิดว่าการอธิบายอย่างนี้ถ้าคุณเข้าใจมากขึ้นคุณกดมาว่าคุณสนใจเราจะได้ขยายต่อนะคะเห็นไหมคะว่ายุงค่ะยุงตามนิพัทคือยุงค่ะขอโทษนะแล้วเราหมดเวลาแล้วเหรอเจ้าค่ะอันนี้มันแบบว่าเกือบ50นาทีแล้วใช่ไหมอันนี้เหลือ10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายชอบแบบวันนี้มากเลยนะเจ้าค่ะมีการถามตอบสบายสบายมันก็เป็นการเยียวยาคุณแม่ด้วยที่จริงวันนี้เขาคิดจะไม่ทำนะแต่เขานั่งทำนี่คือลงจากกุฏิปุ๊บนั่งเลยไงไม่ได้ตกลงกันไม่นะเจ้าค่ะไม่ได้เอาบุญคุณแต่ว่ามันต้องลงไปใครทำงานธรรมะคนนั้นจะได้กินธรรมะเจ้าค่ะจะคำถามทางบ้านคำถามทางบ้านไม่มีแล้วเจ้าค่ะแม่เจ้าขาแม่เจ้าขามาเลยไม่มีแล้วเจ้าค่ะไม่มีแล้วเจ้าค่ะกลับไม่ได้ขายมีแต่คนบอกว่าเนี่ยชอบรายการเวลาอยู่บ้านทำงานบ้านก่อนเข้านอนได้ยินเสียงคุณยายประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดีใจที่มีไลฟ์บังหน้าพี่ติ๋งไม่ค่ะยุงคุณแม่มันตอนนี้มันชุกชุมค่ะเดี๋ยวใช่ๆมันมีฝนทางนั้นไม่มีคำถามประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปโอมตาเลตุตาเลตุเลโซฮานในการภาวนาการทำงานบ้านที่บ้านกันใช่ค่ะก็เอาอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องยึดเราไว้ในปัจจุบันให้มันประเสริฐสุดนะฮะอย่างน้อยสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐสุดคำสุดท้ายเมื่อกี้นี้คือซอฮาหรือสวาฮานะคะจริงๆมันก็มีเสียงมันใกล้เคียงกันบ้างโซฮาซอฮาสวาฮาถ้าที่เบนจริงก็สวาฮาองค์ท่าไรดามะอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะก็เหมือนเราพูดถึงพระโพธิสัตว์องค์อื่นๆนะคะที่ว่าท่านก็จะมีคำเฉพาะที่เป็นพระนามของท่านทีนี้คุณแม่ก็มองว่าอะไรที่มันง่ายแล้วมันทำให้เรากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะจะเอ่ยถึงพระนามท่านหรือจะทำอะไรก็ตามอยู่เนี่ยให้เราคิดอย่างหนึ่งว่าเราจะไม่กลัวความยากลำบากใจเรารู้ว่าปัญหาคือความสำเร็จเห็นไหมคือไม่กลัวแล้วเนี่ยมีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยลึกซึ้งบางทีเราก็รู้สึกแหมเราไม่น่าเลยนะไม่น่าเลยเรารู้แล้วเราไม่น่าพลาดต้องให้ภัยตัวเองก่อนต้องรีบลุกขึ้นมาก่อนให้ภัยตัวเองก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาวิธีการลงดีเทลในการทำงานเข้าถึงเป้าเหมือนเดิมเมื่อเราให้อภัยกรุณาอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยเราก็มีกุศโลบายอยู่แล้วแหละที่จะทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ออกมาทำงานกันแบบในท่ามกลางก้อนเมฆที่อยู่บนฟ้าเขาพยากรณ์ว่าฝนจะตกตั้งแต่ตอนกลางวันก็ตกนะคะแต่ตกนิดนึง ถ้าฉายไปข้างหลังจะเห็นที่รุกขมูลของติ่งนะจ๊ะ รุกขมูลไกลๆออกมาอยู่ตรงเทอร์เลสเจ้าค่ะแต่มันได้บรรยากาศมากแล้วก็มีการบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยขอเอาเชลซีมาด้วยได้ไหมคะไอจีค่ะไอจีเชลซีของคุณแม่คุณยายเขาบอกว่าคนความดันสูงจะความจำเลอะเลือนเพี้ยงหายไปก่อนปิดไอเซตมาเชลซีขอโทษที่เอ่ยถึงเธอค่ะก็ไอจีเมื่อกี้นี่แม่เขาเอา
เต็นท์ของ IG มาแล้วเป็นวงกลมเขาบอกแม่ลูกขมูลลูกก็ลูกขมูลอ่ะป้าอยู่ลูกขมูลกันหมดเลยทั้งแม่ทั้งหมาใช้ได้เจ้าค่ะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเจ้าค่ะก็วันนี้ยุงไล่แล้วล่ะค่ะนะคะก็ถ้าชอบสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็แชร์มาในอินบ็อกซ์ได้นะคะแล้วถ้าเผื่อมีโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนกันได้ก็หาโอกาสนั้นมาซะเร็ววันเพราะคุณเป็นอิฐก้อนแรกๆของเราค่ะที่นี่เป็นบ้านเราไม่ใช่บ้านของเรานะคะเรามาเป็นอิฐที่จะช่วยบ้านสร้างบ้านให้เป็นมรดกโลกคุณแม่อยากจะชวนล้านๆที่กำลังจะปิดเทอมนะคะถ้าอยากมีซัมเมอร์แคมป์มาช่วยกันดีไซน์แคมป์ของเรานะคะพี่จอยก็รออยู่เอ๊ะจอยมี ISV ไหมเดือนไหนพฤษภาอ๋อเดือนพฤษภารอโควิดหายนะคะก็อยากจะชวนเด็กๆว่ามาใช้คำว่ามา spiritual journey การมาเห็นอะไรด้านในนะคะอยากให้เด็กๆวันนี้ดึงดูแล้วเขาบอกตารางแล้วคนที่ดูพวกเรามากเนี่ยคืออายุประมาณสัก25ถึง45ที่เป็นกลุ่มมากที่สุดถ้าใครเกินนี้ยกมือมาหน่อยนะคะสูงเลยใช่ค่ะ45เพราะฉะนั้นยังอยู่ในกลุ่มที่ดูเราคือ25ถึง45ที่มากที่สุดนะคะแล้วก็โอ้แก่ไม่ค่อยดูคุณแม่เนาะแก่ไปดูใครไปดูดาราเข้า Facebook ไม่เป็นไหมคะไม่เป็นส่วนใหญ่ Facebook เป็นไปดู YouTube อ๋อ YouTube มีภายใน1เดือนที่ผ่านมากุมภาพันธ์มีคนดูเพิ่มขึ้น 3,000 คนโอ้ยินดีมากเลยค่ะยินดีที่จะนำธรรมะออกไปให้ถึงท่านในทุกรูปแบบเท่าที่เราจะทำได้ค่ะแล้ววันที่8เราทำมาแล้วลมมาช่วยวันที่8เราทำเรื่องสตรีสากลสตรีคือสติค่ะแต่เราจะตั้งชื่อให้มันโดนคลับเฮาส์โอเคค่ะอะไรจ๊ะเมื่อกี้มีแต่คนบอกว่าพอบอกว่าใครเกินมากทุกคนยกมือเลยค่ะ48 63 55แสดงว่าสถิติต่างกันเลยอันนี้จริงคนแก่ดู Facebook นะคะก็วันนี้พวกเราก็แก่ๆด้วยกันเราลากันก่อนดีไหมคะยุงกัดแล้วก็มีความสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะค่ะให้ดอกไม้กันคนละต้นเลยนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปลูกให้ปลูกแทนพวกเราทุกคนเลยนะคะค่ะใครจะมาช่วยปลูกมาเลยค่ะ Good night Good night แนนมาช่วยปลูกไหมลูกแนนนี่ๆกลุ่มของแนนนะเขาปลูกเนี่ยมาปลูกนะเจ้าค่ะจะได้ภาวนาด้วยพอผ่านวันนั้นเสร็จน้องแนนพูดกับหนูว่าอยากจะขอบวชเลยเจ้าค่ะหนูก็ยินดีอันนั้นแนนที่มาจากลูกป่าแต่อันนี้แนนหลายแนนเลยใช่แนนของคุณยายแนน